สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ไปภัทรวรินทร์ค่ะรุ่งฟิงเวอร์ชันครับรายการที่ใส่ใจในทุกสิ่งที่คุณกินค่ะนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ภัทรวรินทร์จะมาแนะนำคือเมนูหรือเรซิปีมาจากหนังสือเล่มเดิมอีกแล้ววิลเลียมสมอนาสมอนาเล่มนี้มีความน่าสนใจที่รูปนะครับที่รูปอย่างเดียวมากรูปสวยมากอย่างนะคะแล้วก็เรซิปีก็เด็ดๆทั้งนั้นนะคะวันนี้ที่เลือกมาให้นั่นแหละหน้านี้เลยก็อันนี้คืออะไรคะอ่านสิคะขอรับพี่ดีกว่าครับพลาดขึ้นมาผมจะโดนประนาม Braised Lamb Shoulder Chops Braised Lamb Shoulder Chops ไล่ทีละตัวดีกว่าครับ Braised นะคะ Braised คำว่า Braised นะคะคือเหมือนแปลว่าตุ๋นนะคะหรือวิธีที่เราใช้ Dutch Oven นะคะอันที่2คือ Lamb Shoulder คือแกะหัวไหล่ของแกะนะคะช็อปส์คือส่วนที่ติดมีติดกระดูกด้วยค่ะเป็นช็อปส์ใช่นิดนึงคล้ายๆนะคะคล้ายๆแต่ว่าช็อปส์ก็คือเป็นจะติดกระดูกจะติดส่วนที่โครงติดส่วนไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็นช็อปหมดนะคะเวลาเราเป็นเนื้อที่ติดกระดูกเนี่ยเวลาเอาไปอบหรือเอาไปตุ๋นช้าๆเนี่ยความหวานของไขกระดูกมันจะเข้ามาในตัวเนื้อเบรสก็คือเหมือนการทำให้สุกแบบช้าๆนะคะใช้เวลาใช้เวลาเพราะว่าแลมโชเดอร์เนี่ย ส่วนหัวไหล่จะเป็นหัวไหล่สัตว์อะไรก็ตามจะเป็นเนื้อจะเป็นหมูมันจะเหนียวเพราะฉะนั้นถ้าเราคุกหรือทำให้สุกแบบเร็วหูนี่ฟันหลุดนะมีฟันหลุดแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำแล้วตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเนื้อจะค่อนข้างเปื่อยและจะนุ่มคล้ายๆพวกก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้เป็นแกะนะคะก็ใช้เวลานิดนึงแต่ทำง่ายไม่ยากใช่ไหมไม่ยากนะคะเพราะคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วนะฮะว่าคนทำไม่ใช่คุณเมย์คือก๊อฟแน่นอนนะคะถ้าก๊อฟทำได้ใครก็ทำได้นะคะอยากแนะนำอย่างอื่นให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าคนที่ทานแกะมักจะทานแต่ซี่โครงนะคะหัวไหล่ไม่ค่อยทานกันและเป็นช่วงที่ส่วนที่ไม่ค่อยแพงด้วยทานบ่อยได้นะคะไม่หมดตัวเลือกวิธีปรุงที่มันใช่มันก็อร่อยเหมือนกันถูกต้องค่ะสำหรับเมนูของเรานะคะจะเป็น egg tortilla with sun dried tomato pesto งงไหมงงนะคะ tortilla นะคะจริงๆ tortilla ภาษาสเปนหรือเม็กซิกันนะคะจะเป็นแป้งที่ทำมาจากแป้งแผ่นกลมๆเหมือนโรตีทำมาจากแป้งข้าวโพดแต่ว่าที่ tortilla ของเรานะคะมันจะเป็นเหมือนไข่เจียวสเปนจะเป็นไข่เจียวหนาๆที่ใส่สโมกซัมมันมีผักต่างๆมีชีสนะคะแล้วก็ทานกับไม่ม้วนอันนี้ไม่ต้องม้วนเป็นแบบออมเล็ตหรือไข่เจียวที่ไม่ต้องม้วนนะคะแล้วก็ทานกับเพสโต้แต่แทนที่จะเป็นเพสโต้สีเขียวที่ใช้เบสโซเราจะใช้ซันดรายทอเมโต้มะเขือเทศมะเขือเทศแห้งอันนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่แทนซอสมะเขือเทศเพราะว่าซอสมะเขือเทศรู้ไหมจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่สีมีแต่น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปทานกับทอมาโต้เพสโต้ดีกว่านะคะลองดูครับอันนี้น่าสนใจมากลองดูนะคะแต่อันนี้ไปทำเบรดแลมโชเดอร์ก่อนค่ะของเรานะคะวันนี้ นะคะวิลเลียมสโมนาเราจะทำอันนี้ค่ะท่านผู้ชมคืออะไรก๊อฟแตงไทยแตงไทยมาเป็นก้อนๆเลยไอ้สหัวไหล่แกะไอ้สหัวไหล่แกะนะฮะหัวไหล่แกะหัวไหล่แกะนะคะท่านที่ไม่เคยใช้หัวไหล่แกะนะคะมักจะห่อในถุงอย่างนี้นะคะจะอยู่ช่วงฟรีซของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหัวไหล่แกะนี่ค่ะไม่ได้แพงมากนะคะถูกกว่าพวกแรมแร็กกับแรมเยอะเลยนะคะแต่วิธีทำมันใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะคราวนี้นะคะในหนังสือของเราบอกว่า Braised Lamb Shoulder Chops นะคะสูตรคือสูตรนะคะส่วนผสมนะคะมีLamb Shoulder นี่นะคะนะคะมี Garlic Powder มี Dried Rosemary and Oregano นะคะมี Pepper นะคะ Salt นะคะมี Cinnamon นะคะมี Allspice นะคะAllspice แล้วมีน้ำมันมะกอกกระเทียมสดนะคะมีอะไรอีกอ๋อสะระแหน่ yes นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศสดแล้วก็มีมะเขือเทศเพชและที่สำคัญนะคะไวน์แดงถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นตุ๋นละใช่นะคะก่อนแรกเราต้องหั่นหัวไหล่แกะของเรามันบอกนะคะเป็นชิ้นๆเป็นช็อปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนเกินของมันออกนะคะ
เอา Dutch Oven หรือหม้อที่เราสามารถใส่เตาอบได้นะคะอันนี้คือ Dutch Oven นะคะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็เอานี้ไปหมักกับผมล้ออันนี้ก่อนล้อนี้ก่อนทำเป็นไหมไหนดูสิล้อออกมาอย่าทำให้ตกนะเดี๋ยวนิ้วเท้าไม่มีนะเราไม่มีนะว่าผมมี2กีดนิดนึงนะคะทำไมผมสงสัยมากเลยเนื้อบางทำไมมันถึงต้องมีตะข่ายขึ้นหัวไหล่เวลามันออกมามันเป็นชิ้นแบบมันไม่ค่อยสวยไม่งามไงมันก็เลยคุมตะข่ายไว้สำหรับเวลาห่อ เวลาห่อมันจะได้ไม่แบบว่าเลอะเทอะจริงๆมันเป็นแผ่นคลี่ๆออกมาอ๋อมันเป็นแผ่นคลี่ๆออกมานี่ไงหัวไหล่นี่ไงหัวไหล่ของเรานะคะหัวไหล่ของเรา อันนี้เห็นป้าแล้วมันก็จะมีผมสัมผัสได้ว่าตัวนี้เขาเล่นฟิตเนสนะฮะอ๋อเหรอมันกล้ามมันเยอะใช่ไหมใช่มันดึงกล้ามมันเยอะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นช็อปขอพี่อันนี้จะทำอันนี้ได้ป่ะได้เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นกอล์ฟมันอาจจะนานนิดนึงให้ดูเทคนิคกันไปนานแล้วก็หั่นเป็นชิ้นที่พอประมาณพอระวังพยายามหนึ่งช็อปใช่ค่ะพยายามทำให้เท่ากันนิดนึงเหตุผลเวลาเราเบรสนะคะเราก็จะได้สุกพร้อมๆกันสุกพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจะมีไขมันส่วนเกินช่วงแข็งๆนะคะเราก็จะเอามีดที่เป็น carving knife ของเราเสียบเข้าไปล้อเอาออกนี่นะฮะส่วนคือมันมีอ่ะดีแต่เยอะไปเลี่ยนเนี่ยโอเคแล้วพวก silver skin silver skinแกะ silver skin ไม่เป็นไรเพราะว่า silver skin อันนี้มันอยู่ใต้ไขมันแล้วเราจะเอาไปตุ๋นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตุ๋นเนี่ยมันก็จะทำให้ silver skin มันนุ่มขึ้นนะคะอันนี้คือส่วนที่ทำให้มันแบบกรุบกรอบสู้ดินประมาณนั้นนะฮะโอเคเศษที่เราไม่เอานะคะอย่าไปทิ้งเก็บไว้เดี๋ยวทำสตูนะคะทำสตูได้คราวนี้ก๊อฟอ่านสูตรซิทำไงต่อครับพี่ปิดไปแล้วครับ ขอบคุณมากหาใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวสักครู่นะฮะมากกับอะไร Eight of Chop on a place in a bowl mix together with a garlic powder in a bowl นะคะแล้วก็ rosemary นะครับแล้วก็ออริกาโนแห้ง garlic powder rosemary เกลือlemon pepper lemon pepper เราไม่มีนะคะหาซื้อยากก็เป็นมันคืออะไรครับมันคือกระทิไอพริกไทยดำที่เป็นรสมะนาวแต่หาซื้อได้เมืองไทยมีขายมีค่ะแต่ก็แต่ว่ารายการเรางบไม่พองบไม่พอนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่สนใจตอนนี้เรายังว่างอยู่เป็นสล็อตลงได้เนาะลงได้นะครับมีอะไรบ้างกาลิกพาวเดอร์กาลิกพาวเดอร์โรสแมรี่แห้งนะครับกาลิกพาวเดอร์ทำไฟเลยโรสแมรี่แห้งเกลือนะคะพินช์นะคะอย่าเยอะเกินนะคะซินนามอนซินนามอนดูนะคะแกะนะคะเขาจะใช้พวก all spice cinnamon แล้วก็ all spice นะคะ all spice คืออะไรครับ all spice อ่ะมันชอบคนจีนเอาใช้ทำพวกพะโล้อ่ะมันเป็นเครื่องเทศรวมเครื่องเทศรวม all spice คือ spices มารวมกัน all spice เขามีพวกอะไรนะมีนัทเมกมีซินนามอนมีอะไรต่อเยอะแยะต้มพะโล้ได้ก็โดยตัวนี้ประมาณนั้นนะคะกลิ่นมันจะแรงแล้วมันจะดับกลิ่นสาบของ rosemary ออริกาโน่สดด้วยปะสดไม่สดยังไอ้ก็ได้ออริกาโน่แห้งแห้งครุกครุกป้าครุกครุกให้เข้ากันนะครับครุกให้เข้ากันไทม์เอาด้วยป้าหรือไม่เอาไทม์ยังครับไทม์ยังนะคะคราวนี้ดัชอาร์เบนของเราโอ้เริ่มร้อนแล้วนะคะหมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับคลุมด้วยหรือข้ามคืนถ้าใส่ตู้เย็นจริงๆนะคะในสูตรหลายหนังสือเนี่ยพาเขาจะบอกว่าให้ทิ้งข้ามคืนเพราะว่ารสชาติมันจะเข้าเนื้อเราไม่มีเวลาใช่จะทำเลยเอาเลยแล้วกันเอาเลยอย่าดิบๆอ่ะดิบเลยนะมาเพราะยังไงเราต้องตุ๋นอยู่แล้วเราต้องตุ๋นอยู่แล้วใช่งั้นเราขี้โกงป่ะเราไม่ทำตามหนังสือทุกอย่างนะเอาว่ะมันก็อยู่ที่ความคนเดี๋ยวนี้เวลาน้อยเราเวลาน้อยเราจะมาทำอะไรชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรกันมักง่ายนี่หว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับแห้งๆอย่างนี้เลยแหละฮะแห้งๆเมื่อกี้ใส่น้ำมันมะกอกไปแล้วมีที่คีบให้ก็วางไปแล้วไม่ต้องจิ้มครับพี่ก็เราต้องกลับด้านสิกลับด้านโอเคมากดแล้ว
แต่น้ำมันมะกอกอีกนิดนึงไหมมันเหมือนมันจะติดจะได้ฉ่ำๆเออระหว่างนี้นะคะเราจะต้องใช้ไวน์แดงนะคะท่านผู้ชมเวลาซื้อไวน์แดงที่จะมาทำอาหารอย่าลืมเลือกไวน์แดงที่เราสามารถรับประทานได้ไวน์แดงที่อร่อยไม่จำเป็นต้องเป็นขวดละหมื่นหรือเป็นแสนนะคะขวดละร้อยก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นรสชาติที่เราทานได้ไม่ใช่คุกกิ้งไวน์ธรรมดาที่เขาขายแล้วแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอาหารออกมาก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นต้องเป็นไวน์แดงมีคุณภาพแต่คราวนี้เราต้องเปิดไวน์แดงด้วยที่เปิดไวน์ก็เปิดไวน์เป็นไหมได้ครับเสียพอมีสีใช่ไหมครับพี่เสียพอมีสีใช่เดี๋ยวพี่เปิดไวน์แดงนะคะจริงๆไม่เคยทานไม่ค่อยถนัดหรอกเรื่องอย่างเงี้ยไม่เป็นใช่แต่เห็นเขาทำบ่อยก็เลยผมรู้จักพวกนมเปรี้ยวอะไรพวกนี้ครับเออใช่ไหมนมเปรี้ยวนมถั่วเหลืองโยเกิร์ตเออไวน์เวย์แอลกอฮอล์ไม่ถนัดไม่ถนัดอาหารเจเนี่ยโอ้ไม่เคยกินเรียบร้อยนะคะหอมนะคะคราวนี้ก๊อฟมันต้องใช้มะเขือเทศด้วยอ่ะก๊อฟเอามะเขือเทศหั่นมะเขือเทศเขาบอกว่าเป็นมะเขือเทศให้สับให้ทันแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะขออธิบายวิธีทำนิดนึงนะคะก๊อฟก่อนแรกเราเอาหัวออกนะคะเสร็จแล้วผ่าครึ่งว้ายเกือบไปแล้วมันยังไม่ตายครับมันยังไม่ตายเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นรูปเต๋านะโอเคเต๋าอย่างนี้ครับทำได้ไหมได้ไปเอาเลยเลยนะคะจัดเลยนะอันนี้เราดูแกะของเราโอ้โหสีสวยไส้นี่เราไปทำอะไรได้ไหมครับอะไรคะพวกไส้มันไม่มะเขือเทศจริงๆรสชาติไม่ได้อยู่ที่เม็ดเนี่ยจะทำให้มันมีน้ำให้เยอะขึ้นแล้วมันจะแฉะเวลาเราไปทำซอสหรือใช้มะเขือเทศเนี่ยบางทีก็ต้องเอาเม็ดออกนะคะไม่งั้นมันก็จะแบบเหมือนการแบบ water down นะคะเหมือนน้ำมันจะเยอะเกินใช้แค่ลูกเดียวใช่ไหมครับน่าอันนี้เขาบอกว่า two โอเคคือเขาบอกว่า100 tomato นะคะอย่าลืมมะเขือเทศบ้านเขามันลูกอย่างเงี้ยบ้านเรามันเล็กอ่ะสองดีกว่าสองเนาะนะฮะใช้ได้นะเราใช้ไปทำอะไรครับพี่ไม่ใช้ได้หั่นโอเคได้สวยงามอาจารย์ดีครับอาจารย์ดีอาจารย์ผมขั้นเทพโอเคตอนนี้นะเขาบอกเสียเสร็จแล้วให้เอาออกมาออกก่อนแล้วเห็นไหมข้างใต้มันจะมีเศษน้ำมันที่เหลืออ่ะเขาบอกให้ใส่ไวน์ขาแดงไวน์แดงลงไปเลยไวน์แดงพอบอกมาให้แล้วก็ขูดที่ติดกระทะในพวกที่ติดกระทะเนี่ยจะอร่อยเอามาล้างกระทะเอามาล้างกระทะนั่นเองเยอะไหมฮะค่ะพ่อค่ะ okay. เสร็จแล้วทอมเมโทเพสต์นะคะให้ใส่2ช้อนโต๊ะโต๊ะบ้านผมโต๊ะใหญ่หน่อยมันจะโอเคไหมพี่อะไรนะ2ช้อนโต๊ะโต๊ะบ้านผมใหญ่นะ2ช้อนโต๊ะอย่าลืมปาด1นะฮะประมาณนี้ก็มะเขือเทศด้วยใส่มะเขือเทศลงมาเย้นะคะยังไม่ต้องห่วงนะคะแอลกอฮอล์หลังจากมันโดนความร้อนแอลกอฮอล์จะระเหยจะทิ้งไว้แต่กลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะความมึนเมาไม่เหลือแล้วน่าเสียดายจริงๆหมายถึงในนี้นะครับแต่เราเหลือในนี้อีกค่อนขวดอันนั้นไว้กินกับแกอันนี้โอเคหลังจากเสร็จโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาก๊อฟเอาแกะใส่กลับเข้ามาใหม่ครับลงในนี้เลยนะฮะลงเข้าไปเลยนะคะโอ้ต้องใส่ซินนามอนอีกเขาบอกให้ใส่ซินนามอนสติ๊กไม่มีเป็นสติ๊กเหรอโอ้ไม่มีสติ๊กอ่ะแต่ไงเอาโรยๆเอาไหมโรยเอาแล้วกันนะเพราะความคาดหวังคงเป็นกลิ่นแหละใช่อร่อยไปก่อนนะฮะเสร็จแล้วเอาเป็นว่าเราใส่แล้วแล้วกันนะแล้วก็เขาบอกว่าให้ใส่เตาอบจนแล้ว is very tender ก็คือมันจนมันนุ่มอ่ะนะคะฝาปิดฝาปิดนะคะแล้วใส่ในเตาอบนะคะที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิอยู่ที่180องศาค่ะไปครับคุณเปิดมาปุ๊บ180องศานะคะพวกนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะเนื้อยิ่งเหนียวต้องใช้เวลาตุ๋นนานๆตอนนี้ก็รอครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวอะไรข้างน้ำมีนุ่นกลิ่นมันออกอ่ะพี่กลิ่นมันออกเลยอ่ะ
เอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยนะคะเอาเลยมาสุภาพบุรุษถ้าทางมันแข็งนะพี่กินไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยถ้าทางมันแข็งเนี่ยมาเตนเตอร์ผมขอแง้มก่อนนะพี่แง้มดูแล้วเปิดมาดูแป๊บนึงเปิดมาสีดูดีได้ที่ไหมนี่ก็สวยไม่รู้มันจะนุ่มยังเมื่อกี้นี่ได้เป็นเกือบชั่วโมงมั้ยชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่านะไม่อร่อยยังไงโทษตำราก่อนละฮะจุดนี้แต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยนะผมว่านะผ่านนะจริงอย่างมันบดนี่นะฮะเสียเธอฟินมากน่ากลัวน่ากลัวฟังแล้วแบบน่ากลัวแบบเย้เอาละเดี๋ยวก่อนตกแต่งหน้านิดนึงใส่มิ้นท์นะคะมิ้นท์หน่อยแก่นี่ต้องมิ้นท์เนาะแกต้องมิ้นท์อ่ะแกต้องมิ้นท์ใส่พริกไทยอีกนิดนึงพริกไทยดำอ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเรสแลมโชเดอร์สวัสดีค่ะนุ่มเลยอ่ะนุ่มเลยอ่ะนุ่มเลยนุ่มยันเนื้อนุ่มยันเนื้อต้องเองใช่ไหมต้องลองฮะว่างๆนะทำทิ้งมาตั้งแต่เช้านะวันหยุดอย่างเงี้ยนะเนาะทำตอนหยุดตอนเย็นมันบดก็ได้ฟังสักลืมสักพักตื่นตอนเช้าไม่ต้มมะนิวาเนี่ยมันพอดีเนาะนะมันอะไรมันนุ่มรสชาติมันนัวๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้จัดจ้านเป็นอาหารไทยแต่มันนัวๆน่ากินกับมันบดนะรสชาติกินผมว่ารสชาติเนี้ยกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆนะคะกินได้เรื่อยๆแล้วก็อันนี้นะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะถ้าเราอีกวันนึงเรากินไม่หมดเราก็เอาแต่เนื้อออกมาสไลด์บางๆทำเป็นแซนด์วิชก็ได้เออสไตล์แบบโคคัสเออสไตล์โคคัสนะคะวันนี้นะคะเบรสแลมโชเดอร์ของเราจากวิลเลียมสโมนาสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าสูตรนี้โอเคนะเวิร์กใช้ได้เลยทุกอย่างผ่านเดี๋ยวดูกันในช่วงหน้าว่าพัทรวรินทร์จะทำอะไรในช่วงเมนูค่ะตามไปเลยครับจะทำเอ็กทอร์ทิยากับซันดรายทอเมโดเพสโต้นะคะเอ็กทอร์ทิยาเป็นอาหารของทางเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็เหมือนไข่เจียวนี่แหละค่ะสามารถทานอาหารเช้าก็ได้อาหารเย็นก็ได้อาหารกลางวันอาหารว่างเอ็กทอร์ทิยาแน่นอนส่วนผสมของไข่นี่ตีเข้าไปไข่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราจะใส่อะไรก็ได้จะใส่แฮมใส่ทูน่าใส่เบคอนเปลือกไข่ไม่เอาตะไคร้ออกมาเอ้ยวันนี้เราขอใส่เป็นเบลแพปเปอร์สนะคะซึ่งเอาไปเผาไปย่างแล้วเอาเปลือกออกนะคะมันจะหวานขึ้นหวานขึ้นมีแดงมีเขียวแล้วก็มีเหลืองนะคะใส่เข้าไปนะคะสูตรของเมย์จะใส่พาร์เมซานชีสนี่ครับอันนี้ก็ไปพาร์เมซานชีสแล้วนะคะแล้วก็ตัวพระเอกของเราก็คือสโมกแซลมอนนะคะสโมกแซลมอนซึ่งเราก็จะสไลซ์แล้วก็ใส่ลงไปในไข่นะคะอันนี้จะไม่ต้องเติมเกลือนะคะเพราะสโมกแซลมอนมันก็เค็มแล้วพาร์เมซานชีสครีมสดนะคะครีมสดหมดอายุยังใส่เข้าไป
ลองนิดนึงอร่อยนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ในถาดของเราซึ่งเราจะใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะจะไม่ติดก้นแล้วก็เทลงไปแล้วก็ตั้งบนไฟเดี๋ยวเราค่อยคว่ำเขาออกมาอ่ะตอนนี้เราก็จะทำเป็น sun dried tomato pesto นะคะหัวใจก็คือพาร์เมซานชีสมีไพนัทแต่ว่าวันนี้จะใส่ sun dried tomato ไปเลยนะคะกระเทียมสัก2กลีบนะคะแล้วก็พาร์เมซานชีสand น้ำมันมะกอกโอเคปั่นเรียบร้อยเพสโซ่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำมันมะกอกอีกนิดนึงนี้ตอนนี้เราก็รอให้ไข่เราสุกแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เพสโซ่ครับโอเคเอ็กซ์โทเทียของเราชวาบดูดีทีเดียวนะคะผมเสร็จแล้วชวาบสุดท้ายขอโรยพาร์เมซานนิดนึงใส่พาสลีย์อีกหน่อยเสร็จเรียบร้อยเอ็กซ์โทเทียวิทเดียมเขาเรียกอะไรทอมเมโต้เพสโต้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจสูตรเด็ดๆของพวกเรานะคะติดตามได้ใน Facebook นะคะของเรื่องกินเรื่องใหญ่ใบพัทรวรินทร์นะคะจะมีสูตรอย่างวันนี้เอ็กซ์โทเทียของเรานะคะนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะใน IG ของพัทรวรินทร์เหมือนกันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณบริษัทโจโคตานะคะที่นำแต่สิ่งดีๆให้กับพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าในรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ใบพัทรวรินทร์สวัสดีครับ